รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับความสนุกของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรก็ตามความอร่อยคูณ2แน่นอนเพราะว่านานาทำ1เท็ดดี้ทำอีก1ภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับและตอนนี้เนี่ยโจทย์ก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับมาครับหนึ่งสองสามต้นเบอร์เรอร์เลยนะครับสิ่งนี้คืออะไรก็คือผักคะน้านั่นเองนะครับเขียวอือมาเลยเจ้าคะน้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ส่ายหัวเลยเพราะว่ารับประทานยากด้วยความที่เขามีรสชาติขมใส่ในราดหน้าก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเพราะมันเขียวมากจนกระทั่งมีรสฝาดหน่อยเวลาทานเนี่ยหลายคนก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานคะน้ากันตัวคะน้าเนี่ยส่วนที่อร่อยถ้าคุณปอกเปลือกออกเนี่ยนะคะตัวเยื่อข้างนอกออกเหลือใจข้างในเอามาลวกรับประทานคู่กับพวกยำแซ่บๆก็เข้ากันแต่คุณเชื่อไหมเจ้าใบคะน้าแก่ๆเนี่ยเอามาซอยแล้วก็ทอดกรอบๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้นานาก็เลยชวนคุณเอาคะน้าทั้งต้นเลยมาซอยเป็นเส้นๆแล้วมาทำยำคะน้ากรอบกันค่ะหลายๆคนนะครับบอกว่าเห็นคะน้าแบบนี้แม่ก็ต้องเอามาทำเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มแน่นอนครับวันนี้อร่อยแน่นอนนะครับติดตามกันได้เลยว่าสูตรข้าวผัดคะน้าปลาเค็มของเท็ดดี้จะอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากโจทย์คณะของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูยอดนิยมนะฮะถ้าได้คะน้าสวยๆก้านกรอบๆมาปุ๊บเนี่ยต้องเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มเท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับคะน้าของผมจัดการนะครับเขาเรียกว่าเหมือนปอกเปลือกเนาะเอามีดสองคมมาฝานตรงผิวออกเพื่อจะได้เหลือตัวแกนนุ่มๆแบบนี้เลยเอาไปลวกให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมือผมหยิบล้างแล้วสะอาดแน่นอนนะฮะส่วนคะน้าเนี่ยเรียบร้อยข้าวที่จะเอามาผัดนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีข้าวไหนที่จะน่ากินขนาดนี้อีกแล้วนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆนะครับปกติเวลาหุงนะครับอาจจะเป็นข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะครับก็จะนุ่มพอดีเลยวันนี้เอามาทำข้าวผัดนะถ้าเป็นนุ่มพอดีแบบนั้นบางทีผัดอาจจะเละได้ก็อาจจะเป็นข้าวที่เก็บไว้ค้างคืนสักคืนหนึ่งเขาจะได้มีความแห้งๆหน่อยเอามาผัดปุ๊บก็จะได้ร่วนแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่ไหวก็อาจจะเป็นแบบข้าว1ส่วนน้ำ 1.5 อะไรประมาณนี้ต้องลองดูนะครับคุณผู้ชมอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟเลยนะฮะแล้วก็ไฟให้เขาร้อนเลยนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปเลยครับข้าวผัดนะฮะอย่ากักน้ำมันน้ำมันต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับเวลาผัดจะได้อร่อยอร่อยนะเอาละกระทะร้อนนะครับน้ำมันปุ๊บกระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดใส่ลงไปเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหฟูมากกระเทียมฟูๆแบบนี้นะครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเอาปลาเค็มเนี่ยลงไปผัดสักนิดนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอนน้ำมันผัดเนี่ยเป็นน้ำมันที่เอาไว้ทอดปลาเค็มอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแค่อยากให้น้ำมันเขามีกลิ่นหอมนะฮะโอเคเพราะปลาเค็มที่เราใช้ก็เป็นปลาเค็มที่ทอดไว้แล้วแอบซ่อนไว้ในตู้เย็นอ่ะได้แบบนี้นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเอาละครับใส่ไข่ลงไปนะครับผัดให้เข้ากันนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนี่เลยครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่ใส่ลงไปก็ผัดให้เข้าๆกันครับผมอาจจะบี้นิดนึงนะเพราะว่าอยากให้เขาเข้ากันรวดเร็วนะครับไปด้วยโอเคผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพอข้าวเนี่ยเป็นสีม่วงๆแบบนี้ผัดกับไข่ขาวไข่แดงปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยว่าโอ้สีสันตัดกันสวยงามมาก
เอาละครับเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมปลาเค็มที่เราทอดไว้หั่นเต๋าแบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปได้เลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก้านคะน้าโจทย์ของเราในวันนี้นะครับลวกไว้กรุบกรุบกำลังดีหลายๆคนอาจจะชอบทานใบผมเนี่ยแหละมาค้นพบตอนโตว่าก้านคะน้าเนี่ยเวลาทานมันกรุบกรุบกรอบกรอบฮะทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้วด้วยความที่รสชาติของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรพอทานคู่กับปลาเค็มมันคือที่สุดลงตัวมากๆฮะเอาละจังหวัดเนี้ยผัดข้าวก็เหมือนแกล้งว่าเขาอาจจะไหม้ไปบ้างไม่เป็นไรให้เขามีกลิ่นหอมนะฮะผมจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลาของเราเค็มเหมือนกันนะฮะผมปรุงรสนิดหนึ่งนะครับถ้าปลาเค็มๆมากไม่ต้องใส่ซอสปรุงรสนะครับอันนี้ผมไม่ใส่โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากปรุงรสไปแล้วนะครับก่อนยกลงนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยผมจะใส่ขิงซอเยอะๆแบบนี้เลยครับมันจะหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นหอมซอยนะครับใส่เยอะๆได้เลยครับเยอะกว่าข้าวอีกเอาละจากนั้นผัดให้เข้ากันนิดนึงครับเห็นไหมข้าวผัดปลาเค็มแบบสไตล์บ้านๆนะครับทำกินเองได้เลยนะฮะเอาละพอขิงเริ่มปุ๊บปิดไฟนะครับให้เขาเข้ากันอีกนิดนึงเพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมก็พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วครับน่ากินมากๆเลยครับกับเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเสิร์ฟร้อนๆเลยนะฮะข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะครับดูก้านคะน้าอ่อนๆแบบนี้กัดเข้าไปกรุบกรับกรุบกรับนะฮะแล้วก็ปลาเค็มเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ไปร้านไม่ได้หรอกถ้าไปร้านก็เจอแต่วิญญาณปลาเค็มต้องทำเองเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่ผักก้านคะน้าตุ่มๆเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทำเองกินเองนะครับเสิร์ฟง่ายๆน่ากินแบบนี้เลยข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเป็นพระเอกได้ในยำที่สำคัญเอามาทอดกรอบๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ทานเพลินนะน่านาเชื่อว่าเจ้าเด็กๆที่บ้านเนี่ยจะต้องมีความสุขกับการทานคะน้าไปด้วยกันกับทุกคนแน่ๆเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูแพนเค้กโคนมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมรา โกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพืชและนมสดคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้10นาทีเตรียมไว้ทาส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้
แกะออกจากพิมพ์ทอดต่อพอสุกนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้บีบวิปปิ้งครีมลงในแพนเค้กที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยอัลมอนด์อบช็อกโกแลตชิพตามด้วยผลไม้และใบสะระแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กโคนทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ